ายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำลองมาปลดล็อกรถตู้ช่อง8หน่อยดีกว่าเรียบร้อยครับผมอยู่ทางนี้ครับอยู่ครับเลยคุณลุงอึ้งทึ่งเสียวสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับมดนะคะในรายการอึ้งทึ่งเสียวค่ะแล้ววันนี้นะคะมดก็มีเรื่องราวกับผู้ชายคนนึงค่ะซึ่งเขาบอกมาค่ะว่าถ้าเกิดคุณมีสมบัติที่มีค่ามากๆแล้วคุณคิดที่จะปกป้องมันด้วยการเก็บเข้าไปในเซฟหรือว่าเก็บซ่อนเอาไว้ในตู้อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วล็อกมันแล้วถ้าเกิดคุณคิดว่าแค่นั้นมันปลอดภัย เขาบอกนะคะว่าคุณคิดผิดเพราะพี่คนนี้นะคะเขาสามารถปลดล็อกได้ทุกอย่างจากผู้พัฒนาการด้วยการภาษาสัมผัสของเขาเท่านั้นแล้วตอนนี้นะคะมดอยู่ที่แถวบริเวณนะคะตลาดโชคชัย4นะคะถนนลาดพร้าวเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครนั่นเองล่ะค่ะแล้วมดก็มีนัดกับเขาเรียบร้อยแล้วด้วยอยากเจอเขาแล้วใช่ไหมถ้างั้นเนี่ยเราไปเจอเขาเลยดีกว่าจะได้รู้ว่าเขาสามารถปลดพัฒนาการได้ทุกอย่างได้อย่างไรไปเลยดีกว่าค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะมดก็อยู่กับพี่เหลืองนะคะสวัสดีค่ะหนูได้ยินมาว่าพี่สามารถปลดล็อกได้ทุกสิ่งทุกอย่างเอางี้ละกันลองมาปลดล็อกรถตู้ช่อง8หน่อยดีกว่าคันนั้นเท่าไหร่อะคะคันนี้น่าจะสักไม่เกิน2นาทีครับไม่เกิน2นาทีหรืออาจจะเร็วกว่านั้นไหมคะอาจจะครับโอเคค่ะแล้วพี่พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วโอเคงั้นพี่เริ่มเลยค่ะมาถึงน้องมดของเราก็เล่นท้าทายช่างเหลืองจอมปลดล็อกกันเลยแหละครับว่าแต่ว่าพี่เหลืองเขาจะสามารถปลดล็อกรถตู้ช่อง8คันนี้ตามที่พี่เขาได้บอกภายในเวลา2นาทีได้หรือไม่ต้องไปดูกัน1 2 3พี่มองเห็นด้วยเหรอเห็นครับเห็นด้วยเหรอสายตาดีจุ๊บผ่านไปแล้ว30วินะคะผ่านไปแล้ว30วิฮะเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวนะเสร็จแล้วเหรอใช่ไหมครับ47วินาทีค่ะผู้ชมโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าพี่เหลืองช่างกุญแจจอมปลดล็อกคนนี้จะสามารถทำการปลดล็อกรถตู้ของช่อง8ของเราไปได้ในเวลาเพียงแค่47วินาทีแหมตอนแรกบอกว่าน่าจะประมาณ2นาทีแต่นี่ยังทำไปไม่ถึงนาทีจะถ่อมตัวเยอะไปหน่อยแล้วมั้งครับพี่เหลืองเมื่อกี้ปลดรถตู้ไปแล้วในเมื่อพี่เหลืองเนี่ยบอกว่าพี่สามารถปลดได้ทุกอย่างถ้าอย่างนั้นเนี่ยลองมาปลดสิ่งนี้หน่อยละกันกุญแจและต่อไปช่างเหลืองคนปลดล็อกของเราก็จะโชว์การปลดล็อกของแม่กุญแจดอกใหญ่ดอกนี้แหละครับซึ่งต้องขอบอกเลยละครับว่าแม่กุญแจนี้เป็นของที่เพิ่งมาใหม่นะครับยังไม่ผ่านการถูกเอาวัตถุใดๆแย่เข้าไปในรูกุญแจได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพี่เหลืองจะใช้เวลาเท่าไหร่กับการไขแม่กุญแจตัวนี้1 2 3เริ่มติ๊กตัก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 เราเริ่มใหม่เอาจริงๆแล้วนะไอ้รูกุญแจพวกเนี้ยมันมองเข้าไปข้างในไม่เห็นอะไรเลยนะแบบเลยอ่ะโอ้ตอนนี้คือลุ้นมากเลยผ่านไปแล้ว1นาทีนะคะครับเรียบร้อยแล้วครับและแล้วพี่เหลืองก็สามารถปลดล็อกเจ้าแม่กุญแจตัวนี้ที่ทางทีมงานเพิ่งซื้อมาใหม่สดๆร้อนๆออกภายในเวลาเพียงแค่1นาที16วินาทีเท่านั้นเองแหละครับโอ้โหไวจะดูกันตามไม่ทันเลยใช่ไหมล่ะครับขอสาธิตแบบช้าๆเลยได้ไหมอีกรอบหนึ่งอันอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าทำเนี่ยต้องมีอุปกรณ์2ชิ้นนี้ก่อนนี่อันนี้สิ่งนี้เขาเรียกว่าอะไรอะคะเขาเรียกตัวพาคือพาให้มันหมุนนะครับผมอันนี้น้องพาแล้วตัวนี้ล่ะคะอันนี้คือเป็นตัวตบฟันมันนะครับให้เข้าที่ครับอ๋อน้องพาน้องตบอันดับแรกเลยทำไงก่อนคะ คือใส่เข้าไปครับใส่น้องพาเข้าไปก่อนแล้วก็เรามีการจะโยกได้แล้วก็มีการโยกเล็กน้อยโยกเล็กน้อยครับแล้วเราก็จะตัวเนี้ยไปตบฟันกุญแจให้มันเข้าที่ก็น้ำตบเข้าไปครับอันนี้พี่มีเทคนิคอะไรบ้างคะในการที่จะแบบตบเข้าไปเนี่ยค่ะตบมันก็จะมีความรู้สึกมือด้วยแล้วเราก็ฟังเสียงมันบ้างพี่ได้ยินเสียงได้ยังไงหนูนะนี่หนูยังไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนิดหน่อยสำหรับการปลดล็อกแม่กุญแจแบบนี้เนี่ยแหละครับที่เหลืองเขาบอกว่าเขาต้องอาศัยประสบการณ์ความรู้สึกจากการที่ลวดเข้าไปสัมผัสที่ฟันเฟืองภายในรูกุญแจการใช้หูฟังเสียงเพียงน้อยนิดของการกระทบกันของลวดและกุญแจโอ้โหต้องบอกว่าที่เหลืองเนี่ยมีประสาทที่สุดยอดจริงๆเลยนะครับงั้นถามหน่อยพี่ปลดล็อกอะไรมาแล้วบ้างคะทั้งหมดทั้งชีวิตพี่เนี่ยปลดล็อกบ้างเดดล็อกดับเบิลล็อกแกนรถแกเซฟอะไรเราก็ทำมาหมดแล้วครับแล้วเคยมีไหมคะที่ปลดล็อกไม่ได้ครับพวกนี้มันไม่มีหรอกครับถึงมันปลดล็อกไม่ได้ความหมายคือกุญแจมันอาจจะเสียแต่เราก็มีวิธีการแก้ไขมันได้แสดงว่าพี่สามารถปลดล็อกได้ทุกอย่างถูกต้องครับและต่อไปจะเป็นการปลดล็อกแม่กุญแจถึง5แบบซึ่งแต่ละแบบก็มีทั้งลักษณะและรูปร่างรวมไปถึงความยากในการปลดล็อกนั้นแตกต่างกันออกไปอีกด้วยนะครับต้องมาดูกันนะครับว่าพี่เหลืองจะสามารถปลดล็อกกุญแจทั้งหมดนี้ด้วยเวลาเท่าไหร่แล้วคิดว่าทั้งหมด5อันเนี่ยจะใช้เวลาเปิดประมาณเท่าไหร่คะประมาณ5นาทีก็น่าจะพอครับ5นาทีตายแล้วคุณผู้ชมคะผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็กำลังจะรอคอยพี่เหลืองเนี่ยเขาทำการปลดล็อกแล้วพี่เหลืองพร้อมไหมคะพร้อมครับงั้นเริ่มเลยดีกว่าค่ะนี่สตาร์ทจับเวลานะคะครับตอนนี้กำลังเริ่มที่ดอกแรกนั่นเองนะคะเสร็จแล้วครับหนึ่งอันแรกนะคะปลดเสร็จแล้วนะคะใช้เวลาไปเพียงแค่49วินาทีเท่านั้นนะคะตอนนี้กำลังเริ่มปลดอันที่2นะคะซึ่งพี่เหลืองบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นแบบแท่งแล้วก็ยากกว่าแบบแบนด้วยเรามาดูกันดีกว่าฮะอันนี้มาแปลกกับพี่เขาใช้แค่อันเดียวอ่ะครับส่วนนี้ใช้อันเดียวได้แต่ก็ใช้2อันเหมือนกันแหละครับเพียงแต่ว่าเราใช้อันเดียวก่อนตอนนี้เวลาผ่านไป1นาทีครึ่งแล้วนะคะคุณผู้ชมโอเคครับเสร็จแล้วดอกที่2นะคะปลดได้เป็นเวลาตอนนี้2นาที12วินาทีแล้วนะคะตอนนี้ก็เราจะปลดอีกอันนึงอยู่นะคะตอนนี้นะคะผ่านไป3นาทีแล้วนะคะปลดล็อกได้แล้วเย้แล้วเวลาตอนนี้นะคะก็ผ่านไปแล้วนะคะ4นาทีนั่นเองนะคะก็4นาทีกำลังจะปลดตัวที่4พอดีเลยนะคะปลดเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เหลือตัวสุดท้ายแล้วฮะครับเสร็จแล้วเหรอครับผมเฮ้ยไวมากเลยอ่ะใช้เวลาทั้งหมด4นาที43วินาทีนั่นเองโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าพี่เหลืองเนี่ยแกสุดยอดจริงๆที่สามารถปลดล็อกกุญแจทั้ง5แบบได้ภายในเวลาไม่ถึง5นาทีและเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าที่เหลืองเขาจะมีการปลดล็อกแบบใดมาให้เราได้อึ้งทึ่งเสียวกันอีกเมื่อกี้เนี่ยพี่ใช้สายตาในการปลดแล้วถ้าเกิดพี่ปิดตาแล้วใช้แค่ประสาทสัมผัสใช้แค่ความรู้สึกอย่างเดียวเนี่ยพี่สามารถปลดล็อกได้ไหมและสำหรับการปลดล็อกในขั้นต่อไปทางทีมงานจะทำการปิดตาและใช้โซ่ล่ามตัวพี่เหลืองไว้เพื่อเป็นการลดประสาทสัมผัสจำกัดการเคลื่อนไหวเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับว่าพี่เหลืองสุดยอดคนปลดล็อกจะสามารถปลดล็อกกุญแจที่ทางเราได้พันธนาการไว้ได้หรือไม่เอาล่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยเราทีมงานก็ได้ทำการล่ามโซ่พี่เหลืองนะคะแล้วก็นี่ค่ะมีกุญแจนะคะล็อกไว้ทั้ง3จุดนะคะตรงนี้1จุดแล้วก็ตรงขาข้างละ1จุดนั่นเองนะคะที่เหลืองเนี่ยปลดล็อกกุญแจทั้งหมด3ดอกค่ะภายในเวลา3นาทีนะคะพี่ปิดตาแล้วพี่ทำได้จริงเหรอต้องลองครับต้องลองเพราะยังไม่เคยทำมาก่อนยังไม่เคยทำมาก่อนด้วยถือว่ารายการได้ทึ่งเสียวเนี่ยเป็นที่แรกเลยนะที่พี่เหลืองเนี่ยไม่มาทำอะไรแบบนี้นะคะถ้างั้นเนี่ยเริ่มเลยไหมคะพี่ครับได้ครับโอเคค่ะพร้อมนะครับผม1 2 3ตอนนี้เวลาก็เริ่มเดินแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยพี่เหลืองกำลัง พยายามกดล็อกดอกแรกอยู่นะคะปิดตานี่มันดูยากมากเหมือนกันเลยนะเนี่ยหมดอันแรกออกแล้วค่ะตอนนี้เวลาผ่านไป57วินาทีตอนนี้กำลังไปที่ดอกที่2นะคะที่ขานั่นเองค่ะขาข้างซ้ายของพี่เหลือกเองนะคะขนาดมองไม่เห็นเลยเนี่ยหมดลงได้แล้วตอนนี้นะคะเป็นเวลาทั้งหมด1นาที40วินาทีนั่นเองนะคะหัวไวมากๆเลยนะคะเนี่ยอันนี้คือตัวสุดท้ายนะคะ2นาทีค่ะเรียบร้อยแล้วครับหมดแล้วค่ะเฮ้ยแม่เจ้าสุดยอดจริงๆเลยนะครับพี่เหลืองที่ทำการปลดล็อกแม่กุญแจทั้ง3ไปได้ในเวลาไม่ถึง3นาทีก็อย่างที่เห็นแหละครับคุณผู้ชมว่าทั้งโซ่ทั้งผ้าปิดตาไม่ได้ระคายความสามารถในการปลดล็อกของพี่แกเลยนะครับสุดยอดจริงๆพี่เหลืองสามารถนะคะปลดกุญแจทั้งหมด3ดอกนะคะแล้วก็หลุดออกมาจากโซ่นะคะได้ในเวลา2นาที20วินาทีก่อนอื่นเลยเนี่ยมาถามความรู้สึกของพี่เหลืองบ้างดีกว่าเป็นไงบ้างคะอาการปิดตาครั้งแรกแล้วต้องมาปลดล็อกกุญแจแบบนี้ก็ตื่นเต้นครับกลัวมันเปิดไม่ออกตอนแรกลนไหมเกิดลนนิดๆดอกแรกเด็ดโดนลนเลยใช่ไหมใช่ครับเพราะมันหาตำแหน่งไม่เจอแล้วพอดอกแรกกดได้ปุ๊บเนี่ยรู้สึกล็อกออกไปนิดนึงไหมมันจะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นทีนี้เนี่ยมาพูดถึงความยากดีกว่ายากกว่าปกติยังไงคะยากกว่าปกติคือเราต้องใช้ความรู้สึกจากมือมากกว่าแล้วเสียงก็ไม่ได้ยินเลยเพราะว่ามันมีแต่เสียงดังอะรถเสียงอะไรในเมื่อพี่สามารถกดล็อกทุกอย่างได้ขนาดนี้เนี่ยเป็นคำถามที่ทุกคนแอบคิดอยู่ในใจอยู่แล้วว่าพี่เคยคิดจะไปปลดล็อกอะไรในทางที่ไม่ดีหรือเปล่าไม่ครับเราก็อยู่ในอาชีพของเรานี่นำมาประกอบอาชีพสุจริตนั่นเองนะคะโอ้โหก็ต้องขอบคุณพี่เหลืองมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วพวกขอการันตีเลยนะคะว่าเรื่องคนปลดล็อกเนี่ยทั้งเสียร่วมโหวตที่สุดของเรื่องอึ้งทึ่งเสียวประจำสัปดาห์พิมพ์ 1 จักรยานก้นแก้วพิมพ์ 2 พระเครื่องยักษ์พิมพ์ 3 ผลปลดล็อกส่ง SMS มาที่4747888 ลุ้นรับเสื้ออึ้งทึ่งเสียวสัปดาห์ละ8รางวัลประกาศผลผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปขออนุญาตครับคุณลุงครับเอียงหน่อยครับขออนุญาตจับคอหน่อยนะครับว่าคอลุงจะแข็งไหมนี่ไล่มาเลยฮะแข็งนี่แข็งอย่างอื่นไม่ค่อยแข็งนะครับแข็งนี่ข้อมือนี่แข็งยกทุกวันนี่แข็งและนี่ก็แข็งขาไงเดินทุกวันหนัก3กิโลแข็งหมดโอ้ยอันนี้ไม่แข็งที่คอสรุปว่าคอแข็งมากครับอึ้งทึ่งเสียว